สวัสดีครับนี่คือรีวิวแรกของผมบน YouTube นะครับจะขอประกาศเป็นภาษาอังกฤษว่า This review Blackberry Curve 9300 this is not for English language. Okay, if you want to see in the English language, this is not choice for you. Thank you. ครับนี่ก็เป็นตัวรีวิว Blackberry Bow Curve 9300นะครับซึ่งตัวนี้นั้นจะเป็นไงนั้นเรามาดูดีกว่าครับแพคเกจจิ้งเขาจะน่ารักมากเลยนะครับก็คือเป็นกล่องเล็กๆนะครับผมส่วนสำหรับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าผมซื้อมาจากร้านหนึ่งที่มาบุญคลองครับเป็นร้านขายส่งซึ่งระบุแน่นอนนะครับว่าเป็นเครื่องศูนย์โดยที่มีสติ๊กเกอร์ของศูนย์ SIS หรือว่าชื่อใหม่คือศูนย์คูนั่นเองครับผมเนี่ยครับโดยพอเมื่อเราแกะออกมานะครับปึ๊บเราจะเห็นเลยคือนอนอยู่นะครับคือเจ้าCurve 93นั่นเองซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่ใหม่ๆมาเลยเนี่ยจะไม่โดนรับแมวนะครับดูอย่างแรกเลยก็คือสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขียนเกี่ยวกับรายละเอียดปุ่มเมนูนะครับหรือว่าเอเซียอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะยังเขียนว่าการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าอังกฤษอาจจะเป็นว่า connection to PC อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะมาอันนี้นะครับแล้วก็แกะนะครับด้านหลังนะครับคือ BlackBerry นะครับจะแถมเมมโมรี่ให้ด้วย 2GB นะครับเป็นของ SanDisk นะฮะแล้วก็จะมีแบต 1,150 มิลลิแอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในทีหลังเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องจะได้อะไรมานะครับนะอันนี้คือตัวกล่องเมื่อเราเปิดไอ้นี่มานะครับเปิดกล่องตัวนี้มาเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นปุ๊บมันจะมีชั้นหนึ่งครับแล้วก็เปิดมามับอันแรกเลยนะครับแกะเลยขออนุญาตแกะนะครับจะมีเป็นแพ็กเกจจิ้งเล็กๆมินินะครับเกี่ยวกับเริ่มต้นที่นี่หรือว่า start it นะครับผมก็จะมีบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับและผลิตภัณฑ์นะครับนู่นนี่นั่นก็จะเป็นคู่มือการใช้ครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นไดรเวอร์นะครับผมเป็น BlackBerry Tooth ชื่อจะบอกเลยว่าพอแพ็กเกจจิ้งเล็กนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเล็กมาให้นะครับแผ่นตัวไดรเวอร์นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอบคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาบอกว่าฮะตามนั้นครับส่วนในกล่องนะครับปึ๊บตัวนี้ครับข้างในครับอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือหูฟัง 3.5 ซึ่งขอติแล้วนะครับว่าล็อตที่มาในประเทศไทยเรียกว่าน่าจะทั้งหมดนะฮะจะเป็นหูฟังแบบเก่าซึ่งไม่สวยอ่ะผมมองเลยว่ามันไม่สวยผมว่าตัวใหม่ที่มากับ9780จะสวยกว่าแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ย9300บางรุ่นเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาก็จะได้เป็นหูฟังแบบตัว9780เลยเป็นตัวใหม่นะครับนี่ก็เป็นหูฟังพร้อม Small Talkครับเก็บหูฟังไว้ก่อนต่อไปนะครับก็คือสาย Data นะครับสาย Data Link นะครับตัวนี้สายจะเป็นอย่างนี้มีสายให้แต่ว่าบางคนอาจจะได้แค่สายแล้วก็ให้ Docking สำหรับปลั๊กต่อมาครับผิดครับตัวนี้เนี่ยต้องมีตัวชาร์จเจอร์อย่างนี้มาให้เลยนะครับซึ่งจะต้องเขียน Protect ไว้อีกเพราะว่าเขาจะมีปลั๊กมาให้เรา2แบบนะครับจะมีปลั๊กมาให้2แบบนั่นก็คือหัวปลั๊กแบบนี่ครับผมหัวปลั๊กแบบบ้านเราไทยๆนะครับเหลี่ยมๆกับอีกแบบนึงโอ้ขอโทษครับอย่างนึงจะเป็นแบบต่างประเทศครับจะเป็นหัวกลมจะใช้ได้ในหลายประเทศครับรวมถึงไทยแล้วก็ใช้ทั้ง2แบบและวิธีการใส่หัวปลั๊กนะครับผมก็เนี่ยครับก่อนอื่นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกแล้วก็แกะออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นพลาสติกแล้วก็แล้วก็ค่อยๆนะครับคือมันจะมีขั้วอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ขั้วให้มันสัมผัสกันแค่นี้เองง่ายมากนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอันบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรีวิวซอฟต์แวร์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามชมนะครับเราเจอกันครับกับ JKP2534 นะครับทวีตได้นะครับ JKP2534 หรือว่าเจอกันใน Facebook ก็ได้นะฮะก็ติดตามดูผมจะมีบอกว่า user ผมคืออะไรนะครับในอัลบั้มของผมในโปรไฟล์ผมนั่นเองครับผมขอบคุณนะครับที่มาดูกันนะครับ